รายการแล้วผมเกริ่นนำว่าวันนี้เราจะมีอินสปิเรชันหรือว่าแรงจูงใจจากบุคคลธรรมดาธรรมดาฮะมานำเสนอในวันนี้เรื่องของการเปลี่ยนจิตใจให้เป็นบุญซึ่งได้รับเกียรติฮะจากคุณเทียนชัยนิตยะเมคินนะฮะซึ่งเป็นภาคประชาชนประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมานำเสนอในโครงการดีๆฮะในเรื่องของการเปลี่ยนเลือดเป็นบุญและทำชีวิตให้ก้าวหน้าพร้อมกับโครงการดีๆอย่างเช่นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้และด้อยโอกาสครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงโครงการที่น่าสนใจทั้ง2โครงการเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณเทียนชัยค่ะเหมือนกับเกริ่นแนะนำตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักในเบื้องต้นกันก่อนดีไหมคะได้ครับผมเป็นคนจังหวัดสุโขทัยนะครับมาอยู่พิษณุโลกประมาณ30ปีละก็ถือว่าเป็นคนพิษณุโลกแล้วครับนะครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็คือประกอบอาชีพส่วนตัวครับนะคะแล้วโครงการเปลี่ยนเลือดให้เป็นบุญทำชีวิตให้ก้าวหน้าตรงจุดนี้นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะท่านคือเมื่อประมาณ10กว่าปีเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยไม่สบายแล้วเข้าออกอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธบางช่วงเนี่ยญาติพี่น้องผมต้องไปเฝ้ากันตลอดเวลานะฮะความที่อยู่โรงพยาบาลเข้าออกประมาณ10กว่าปีเนี่ยเราได้เห็นการขาดเลือดอะไรหลายอย่างจากสื่อหลายๆอย่างนะฮะหลังจากนั้นเรามาปรึกษาญาติพี่น้องหลังจากที่คุณแม่ผมเสียนะครับว่าเอถ้าเราอยากจะทำบุญให้สังคมส่วนหนึ่งนะฮะเราอาจเป็นสังคมเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะทำการไปจากเลือดครับก็เลยมีโครงการตรงนี้ขึ้นมาครับนะคะเพราะว่าผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคไหนนะพี่มีนมะเร็งนะคะอุบัติเหตุต่างๆใช้เลือดเสมอเลยแล้วก็เลือดในโรงพยาบาลตลอดจนสภากาชาดไทยตอนนี้ขาดแคลนมากๆฮะแล้วในส่วนโครงการนี้เองฮะตั้งแต่เรามีแรงจูงใจว่าควรจะทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยทำไมถึงเป็นชื่อโครงการว่าเปลี่ยนเลือดเป็นบุญทำชีวิตให้ก้าวหน้าทำไมเพราะว่าการทำบุญมีหลายแบบนะครับอันนี้ผมคิดว่าเลือดเนี่ยทุกคนมีนะฮะทุกคนมีเลือดในร่างกายพอๆกันแต่นี้คิดว่าถ้าเราติดต่อโรงพยาบาลนะครับมารับบริจาคเลือดเนี่ยหนึ่งได้สุขภาพที่ดีด้วยได้บุญด้วยครับนะฮะและจะช่วยชีวิตคนด้วยฮะได้หลายต่อครับเลยคิดว่าน่าจะทำโครงการนี้ขึ้นมาครับและผลตอบรับนะตั้งแต่เราเริ่มกิจกรรมเรื่องของการเปลี่ยนเลือดเป็นบุญเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมีผลตอบรับยังไงบ้างครั้งแรกก็เครียดครับเครียดเครียดเพราะว่าหนึ่งเอ๊ะคนจะมาไปจากเลือดได้เยอะไหมอะไรไหมฮะนี่เราพยายามออกสื่อเช่นสื่อทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเราบอกพวกกันต่อๆไปครับครับครั้งแรกก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าเทสีครับโอ้ครับเยอะนะเยอะนะอันนี้ภายใน1วันใช่ไหมฮะหรือว่าครึ่งวันครับโอ้ที่ครึ่งวัน 9:00 น.ถึงเที่ยงโอ้นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะ3ชั่วโมงนะ9โมงถึงเที่ยงแล้วก็รูปแบบในการที่เราไปออกหน่วยในการรับบริจาคโลหิตเนี่ยเราทำกันยังไงคะผมเอาสถานที่ประกอบการของผมครับครับครับเลยติดต่อโรงพยาบาลครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยผมติดต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรครับมนครับแล้วก็ทางคุณหมอก็เอาเตียงมาเลยมาผมเพียงแต่ว่าหาคนมาบริจาคครับแล้วผมมีอาหารมีกูตุงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงครับงั้นแสดงว่าความหมายก็คือว่านำตัวแทนของโรงพยาบาลนำอุปกรณ์ก็ดีเตียงก็ดีแต่เราเป็นการอำนวยการเรื่องของสถานที่แล้วก็เรื่องของดูแลการบริการใช่ไหมฮะใช่ครับกับหาคนเข้ามาครับแล้วหน่วยงานที่เข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกันทำบุญในครั้งนี้เนี่ยประกอบได้ด้วยหน่วยงานไหนบ้างคะท่านที่มาไปจากใช่ไหมครับผมมีพวกสถาบันการเงินพวกนักศึกษานักเรียนครับมีทหารมีตำรวจมาร่วมด้วยครับแล้วที่ล่าสุดนี่มีพระสงฆ์มาร่วมด้วยครับครับโครงการนี้เนี่ยครับในส่วนของตั้งแต่ดำเนินการมาเนี่ยคิดว่าเรามอบประโยชน์อะไรคืนกลับไปสังคมแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับจุดประกายยังไงให้กับประชาชนคนไทยบ้างผมคิดว่าอยากให้ทุกคนบริจาคเลือดกันครับเพราะว่าเลือดมันขาดจริงๆถ้าเราดูจากสื่อนะครับแล้วผมทำประมาณ3ครั้งผมได้มอบให้โรงพยาบาลได้เกือบแสนที่สี่ครับเยอะเกือบแสนที่สี่ครับช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยนะคะแล้วผมคิดว่าจะทำครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าไปเรื่อยๆครับครับคือจะทำต่อไปเรื่อยๆครับต่อเนื่องครับแล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยคาดว่าจะมีการจัดรับบริจาคโลหิตอีกในช่วงเดือนไหนบ้างคะท่านอาจจะเป็นเดือนเก้าเพราะเมื่อปีที่แล้วผมทำวันที่เก้าเดือนเก้าครับเขามีเลิกงามยามดีจะได้จำง่ายครับแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะอย่างผมเองเนี่ยหรือว่าน้องอ้อมก็ดีหรือท่านผู้ชมทางบ้านก็ดีเนี่ยอยากจะต้องการที่จะไปบริจาคเลือดให้กับคุณเนี่ยผมจะทำยังไง
จะนัดแนะกันได้ยังไงแล้วจะผมจะออกสื่อด้วยครับจะบอกล่วงหน้าเป็นเดือนครับเช่นอาจจะมีผมมีสถานีวิทยุที่ผมเช่านะครับออกอากาศด้วยครับออกวิทยุครับแล้วก็มีทางนิตยสารท้องถิ่นนะครับผมมีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE อะไรก็บอกต่อครับงั้นแสดงว่าต้องติดต่อกับคุณเทียนชัยโดยตรงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ออกมาว่าเราต้องการจะไปให้เลือดเนี่ยเราจะไปให้ได้ยังไงใช่และอีกอย่างนึงที่มีที่น้องอ้อมอยากถามมากเลยนะคะคุณเทียนชัยเนี่ยประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะครับถ้าเป็นคนอื่นนะพี่มินเขาก็จะค้าขายทำธุรกิจของตัวเองไปนะคะแต่คุณเทียนชัยเนี่ยไม่หนึ่งเลยนะคะเป็นร้านสถานประกอบการธุรกิจอยู่ดีๆเนี่ยณวันนั้นถ้าเราจัดให้มีการรับบริจาคโลหิตอ่ะหนึ่งต้องมีการที่เคลียร์พื้นที่ถูกต้องครับการที่ทำธุรกิจน่ะวันนั้นอาจจะปิดร้านไปเลยก็ได้นะคะคุณเทียนชัยคิดไหมคะว่ามันเสียเวลาไหมมันอะไรยังไงมันกระทบต่อธุรกิจเราไหมคิดยังไงถึงแบบว่าอยากคืนกำไรให้กับสังคมแบบนี้คะท่านผมเชื่อเรื่องบุญครับ อยากคืนกำไรอะไรบางส่วนให้สังคมทั้งเราเป็นส่วนเล็กเล็กน้อยนะครับครับแล้วพี่มินคิดดูดิถ้ามีคนคิดแบบนี้ เยอะๆอ่ะมันจะเพิ่มบุญให้กับประเทศชาติของเราได้มากขนาดไหนใช่เพราะว่าในโครงการของที่อย่างคุณเทียนชัยเริ่มขึ้นมาเนี่ยผมมีว่าเปลี่ยนเลือดเป็นบุญทำชีวิตให้ก้าวหน้าซึ่งหลายๆคนนะฮะคุณเทียนชัยหรือว่าผู้ชมทางบ้านฮะในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกๆวันเลยนะเอาว่าทุกๆนาทีนี้ดีกว่าจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและต้องการเลือดเป็นประจำที่ต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดก็ดีการเสียเลือดจากการบาดแผลชะกันต่างๆก็ดีซึ่งโครงการนี้เรียกได้ว่ามาซัพพอร์ตอีกส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงานนึงทางฝากของเอกชนที่จะมาช่วยในด้านของผู้เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ดีเอกชนก็ดีนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการแรกกับโครงการเปลี่ยนเลือดให้เป็นบุญยังมีโครงการต่อมาใช่ไหมคะพี่มินเนี่ยผมเลือกอีกโครงการละฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจุดประกายเกิดมาได้ยังไงผมยังงงว่าเอ้ามาถึงเสร็จเปลี่ยนเลือดเป็นบุญแล้วอยู่ๆมาทางด้านฝ้าของผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นเยาวชนมอบทุนคือเมื่อ20กว่าปีผมมอบทุนให้นักศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลกครับครับแต่ว่าผมได้ไปแจกนะครับผมเพียงแต่มอบให้อาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้จักกันครับเรามีว่าให้ใครก็ได้ที่คิดว่ายากจนไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งครับเพราะผมคิดว่าคนยากจนอยู่แล้วโอกาสเรียนเก่งยากครับใช่ฮะแล้วพอดีเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งมานั่งคุยว่าเด็กขาดทุนคือทุนเรียนโทษทีฮะทุนเรียนมีอยู่แล้วแต่ขาดเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยผมก็เลยเรียกอาจารย์บอกว่าช่วยมาสัมภาษณ์หน่อยก็เลยคุยกันเด็กก็จนจริงๆครับผมถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาบอกอยากเป็นทหารผมถามว่าถ้าเป็นทหารไม่ได้อยากเป็นอะไรอยากเป็นคนขับรถถ้าคนขับรถไม่ได้อยากเป็นอะไรอยากเป็นกรรมกรก่อสร้างดาวมาทีละชั้นเลยนะฮะในเรื่องของความหวังเราก็ฟังดูว่าส่วนใหญ่เราถามคนอื่นทั่วไปอยากเป็นลูกเป็นหมอเป็นวิศวะอะไรใช่ไหมครับใช่ฮะด้วยชุมชนด้วยสังคมที่เขาอยู่เขาด้อยโอกาสด้วยครับจาก20ปีผ่านมากิจกรรมตรงนี้ดำเนินมาโดยตลอดไหมฮะเพิ่งมาเริ่มทำเมื่อปลายปีที่แล้วครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปมอบทุนให้โรงเรียนห้วยกอกพัฒนาที่นครไทยครับโอ้ไกลนะตอนนี้ผมมีการออกสื่อไปครับแต่ที่น่าแปลกใจคือว่ามีเพื่อนทาง Facebook ที่ผมไม่รู้จักนะครับที่ญี่ปุ่นเขาก็มอบเงินมาให้ด้วยครับอีกจำนวนหนึ่งจะเข้ามาร่วมหมายถึงว่าไปแจกทุนไปแจกด้วยครับโดยไม่รู้จักกันนะนะทำบุญแบบว่านะข้ามประเทศกันเลยจริงๆบอกบุญบอกต่อกันได้ไกลมากเพราะในเรื่องของการมอบด้อยมอบโอกาสดีกว่าจะเรียกว่าเป็นปัจจัยเลยเป็นการมอบโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสที่เรียกได้ว่าอนาคตเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะเป็นอะไรเพราะอาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้ใช่อาจจะเป็นนายพลใหญ่ก็ได้นะฮะเรื่องของตรงนี้แล้วในส่วนของเงินตัวเงินที่จะมอบให้กับน้องๆหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนก็ดีต่างๆเนี่ยคุณเทียนชัยหายังไงมาบ้างกี่ทางคือเราก็ออกทางสื่อเหมือนเดิมครับเช่น Facebook เราบอกทางพรรคพวกกันที่รู้จักที่ผ่านมาก็มีบางท่านก็มอบคอมพิวเตอร์เก่าๆมาให้นะครับมอบเสื้อผ้ามอบขนมมาเราก็ไปประจักษ์กันครับค่ะแล้วพอคุณทินชัยเนี่ยลงพื้นที่นะคะไปสัมผัสกับเด็กจริงๆนะคะณโรงเรียนแห่งนั้นที่เราจะไปมอบทุนช่วยเหลือน้องๆเนี่ยเมื่อเราเห็นเด็กเนี่ยแวบแรกความรู้สึกประกายแรกที่เรารู้สึกณจุดนั้นรู้สึกยังไงบ้างคือผมว่าเราน่าจะสนับสนุนเขาเขาด้อยโอกาสนะครับแต่นี่ใจตรงเนี้ยผมคิดว่าผมจะทำไปเรื่อยๆเหมือนกันคู่กับบริจาคเลือดครับคู่ขนานคู่ขนานแล้วอย่างนี้สมมติว่ามี
ขาเรียกได้ว่าวันนี้ได้จุดประกายให้กับคนต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเกิดอยากจะมีแนวร่วมเข้ากับคุณเทียนชัยเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ยังไงหรือว่าจะเข้าร่วมโครงการได้ยังไงบริจาคได้ยังไงผมก็มีสื่อฮะทางเหมือนเดิมครับอ๋อทางโซเชียลบ้างแล้วก็ทางวิทยุครับแล้วเราดีผมมีกลุ่มที่ว่าบริจาคเลือดใช่ไหมฮะครับผมตั้งไลน์กลุ่มมีคุณหมอมีผู้บริจาคเลือดทุกคนเข้ากลุ่มครับครับเวลาบอกคุณก็บอกทางนั้นคือเจตนาผมที่ตั้งกลุ่มบริจาคเลือดขึ้นมาทางไลน์นะฮะเผื่อใครขาดเลือดก็บอกทางนั้นปั๊บครับแล้วทุกคนก็ไปช่วยกันใช้โซเชียลโดยไม่ต้องเป็นมาหาผมนะฮะคือมีตั้งกลุ่มเรามีสื่อกลางสื่อกลางกลุ่มเป็นตัวกลางครับแล้วความคาดหวังทั้งสองโครงการนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยที่จะเจริญเติบโตเรียกได้ว่าอาจจะเป็นกองทุนใหญ่มีการคาดหวังไงบ้างแล้วก็จะขยายงานไงบ้างครับตรงนี้ไม่คาดหวังครับเราคิดเราทำไปเรื่อยไม่มีอะไรครับใจเราอยากทำก็ทำไปเรื่อยครับค่ะแล้วในฐานะที่คุณเทียนชัยเนี่ยอยู่ในแวดวงนักธุรกิจนะคะมองเห็นบ้างไหมคะว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่จะมาทำดีตอบแทนสังคมแบบคุณเทียนชัยแบบนี้บ้างผมว่าเขาก็ทำกันอยู่แล้วครับนะครับเพียงแต่อาจจะรูปแบบอันนี้เพียงเทียนผมว่าบริจาคเลือดเอ่ยแล้วมอบทุนเนี่ยการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ว่าที่เราคิดว่าตั้งใจอยากจะทำแนวนี้ครับนะคะงั้นย้อนกลับไปอีกคำถามนึงในเรื่องของการบริจาคเลือดต้องขออนุญาตในครั้งต่อไปสามารถประชาสัมพันธ์ได้เลยครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนทำที่สถานที่ประกอบการของผมครับยังคงอยู่ที่เดิมบริเวณไหนคะบริเวณไหนบอกพี่กัดนิดนึงครับใกล้ๆชลประทานครับอ๋อส่วนชลประทานทางไปมหาวิทยาลัยนเรศวรครับโอเคนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยคาดว่าจะมีโครงการที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยต่อยอดจากตรงจุดนี้ไหมคะปัจจุบันเนี่ยช่วยเหลือทางด้านของเลือดและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนล่ะในอนาคตเนี่ยคาดว่าจะมีด้านอื่นเพิ่มมาอีกบ้างไหมคะท่านคงยังครับเพราะว่าผมคิดอยากทำสองโครงการนี้ดีครับโอ้โหเยี่ยมมาทำหลายโครงการเดี๋ยวจะไม่ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบบว่าทำออกมาให้ดีที่สุดอย่างไรพี่มินเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสองโครงการในฐานจริงว่าเป็นโครงการหนึ่งในส่วนเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสในเรื่องของการบริจาคเลือดถามว่าถ้าขาดเลือดเนี่ยรอเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากของการสูญเสียชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างโอกาสสร้างอนาคตให้กับเยาวชนในส่วนต่างๆที่อย่างผมลงไปทำข่าวนะคุณเทียนชัยท่านผู้ชมฮะเห็นความด้อยโอกาสแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาฐานะการอยู่การกินเหมือนที่คุยกันตะกี้ว่าถ้าบางทีเนี่ยเขาไม่มีโอกาสความฉลาดก็ไม่เกิดนะใช่จริงๆการมอบโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่มินส่วนสำคัญนั่นก็คือครอบครัวครอบครัวมีส่วนผลักดันคุณเทียนชัยมีส่วนร่วมกับการทำบุญครั้งนี้ของคุณเทียนชัยยังไงบ้างเพราะว่ามีหลายคนหลายครอบครัวนะที่คนหนึ่งคิดจะทำแต่อีกหลายๆคนแบบใช่อีกแง่หนึ่งครอบครัวนี้เขาแชร์ความคิดแชร์ความรู้สึกทำกิจกรรมร่วมกันยังไงบ้างทางพี่น้องผมนี่ครอบครัวส่วนใหญ่สนับสนุนหมดครับดีจังเลยครับเป็นครอบครัวที่แบบผลักดันกันจริงๆอ่ะรู้สึกดีผมรู้สึกดีนะแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้โอกาสมานั่งคุยกันเพราะว่าเนื่องจากว่าคนส่วนมากอย่างที่น้องอ้อมว่านะพอเราในครอบครัวเราเขาจะตั้งแง่กับคิดทำไมบางทีเราทำเสียเวลาแล้วก็รวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วในส่วนการที่ว่าเราจะขยายความคิดเนี่ยต่อไปให้กับเยาวชนหรือว่าจิตเสียสละเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยจะวางไว้ยังไงบ้างฮะที่จะมาสืบทอดต่อคือผมก็ใช้แบบลูกๆเห็นด้วยครับครับเพราะส่วนใหญ่ญาติพี่น้องก็เห็นกันอยู่แล้วบางคนก็ช่วยหลายๆอย่างมาช่วยกันมาเรื่องอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวงวดหน้าเราต้องตามไปกันบ้างฮะใช่ไม่ได้ตามไปกินก๋วยเตี๋ยวเขานะคะพี่มินต้องตามไปบริจาคเพราะส่วนใหญ่คนจะกลัวเข็มใจอยากมากลัวเข็มนี่คนนี้เลยกลัวเข็มนะคะตอนคุณแม่ป่วยเหมือนกันเลยคุณแม่ใช้เลือดเยอะมากไงก็เลยอยากจะแบบบริจาคเลือดบ้างไปก็คือกลัวเข็มนะตอนแรกแต่พยาบาลบอกคุณน้องไม่ต้องกลัวเขามีฉีดยาชาพอฉีดเข้าไปแป๊บนึงพี่มินไม่รู้สึกละสบายสบายเลยเอาสองสามถุงยังไหวเลยเพราะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคุณเดียนชัยฮะเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเลือดเพียวๆแต่เขาต้องไปปั่นแยกก่อนสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งปั่นรู้สึกจะเป็นเม็ดเลือดน้ำเหลืองเกล็ดเลือดอันนี้ไม่ค่อยทราบละเอียดต้องเป็นไฟ อันนี้เรียกว่าถือเป็นต้นน้ำของการทำบุญจริงๆนะถูกต้องนะคะก่อนจากกันไปนะคะให้คุณเทียนชัยฝากแง่คิดดีๆถึงพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยคิดอยากจะทำบุญคิดอยากจะทำดีอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องแค่คิดให้ทำเลยเหมือนคุณเทียนชัยด้วยค่ะคือผมอยากจะฝากผู้ชมนะครับการไปจากเลือดเป็นสิ่งที่ว่าไม่น่ากลัวครับและช่วยชีวิตคนได้มากครับต่อให้มีเงินหรือมีอะไรหลายๆอย่างถ้าเลือดขาดก็เสียชีวิตหมดครับนะครับ
อยากให้ช่วยสังคมด้านนี้กันครับถูกต้องนะคะเจ็บนิดเดียวเพราะเลือดยังไงก็ผลิตใหม่ได้เราไม่ได้เรียกง่ายว่าไม่ได้หมดตัว300 cc ใช่ไหมฮะ350ครับ350บางคนเขาให้ถึง450ครับนั่นหมายถึงร่างกายแข็งแรงใช่ไหมฮะเหมือนตัวใหญ่หน่อยครับนะคะร่วมกันทำบุญนะคะทำบุญสร้างกุศลนะคะมันอยู่กับเราไปตลอดเงินทองใช้ก็หมดชีวิตเราอยู่ไปยังไงก็ตายแต่คำว่าบุญคำว่ากุศลนะคะความดีเรายังคงอยู่คู่สังคมต่อไปมันไม่หายหมดไปจากชีวิตเราเป็นโครงการดีๆที่ฝากไว้ในบนแผ่นดินนะฮะและในวันนี้ครับเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องครับหมดลงแล้วเสียดายเหลือเกินต้องขอขอบคุณคุณเทียนชัยมากๆที่ให้โอกาสพวกผมมารับฟังเรื่องดีๆนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ